สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำการเข้าใช้งาน DLTV ด้วยมือถือนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดปุ่มติดตามแบบนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยค่ะการเข้าใช้งาน DLTV ด้วยมือถือมี2รูปแบบด้วยกันค่ะ1ก็คือการเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั่นคือ Google Chrome นะคะแบบนี้มีข้อดีโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆแต่ว่าทุกครั้งที่จะเข้าสู่เว็บไซต์เราก็จะต้องพิมพ์ค้นหาทุกครั้งไปนะคะแบบที่2การเข้าผ่านแอปพลิเคชัน DLTV แบบนี้ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่จะเข้าสู่เว็บไซต์เราก็กดแค่คลิกเดียวผ่านแอปพลิเคชันนะคะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะเลือกวันที่เราไม่ได้รับชมนะคะย้อนหลังได้เลยเลือกรายการที่จะรับชมและสามารถตั้งแจ้งเตือนได้ด้วยค่ะนะคะจากนั้นเรามาดูวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะถ้าเป็นมือถือระบบ iOS เวอร์ชัน 11.0 ขึ้นไปให้เลือกที่ App Store ปุ่มนี้นะคะจากนั้นที่ช่องค้นหาพิมพ์ DLTV ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้ค่ะคลิกที่ไอคอน DLTVกดรับและติดตั้งถ้าเป็นมือถือระบบ Android เวอร์ชัน 4.0 ขึ้นไปให้เลือกที่ Play Store ไอคอนแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะที่ช่องค้นหาพิมพ์ DLTV พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้ค่ะคลิกที่ไอคอน DLTV กดติดตั้งและเปิดนะคะเมื่อเราได้แอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาลองดูการสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชัน DLTV เบื้องต้นค่ะว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันนะคะนี่ก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน DLTV ทุกครั้งที่เข้าก็แค่คลิกเดียวค่ะด้านบนนะคะจะเป็นระดับชั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกระดับชั้นที่เราศึกษาอยู่ได้นะคะตรงนี้สามารถที่จะตั้งเตือนได้ด้วยที่ปุ่มด้านล่างนะคะกดเข้าไปจะเป็นรายการที่ออกอากาศนะคะสามารถเลือกวันที่ที่เราอาจจะไม่ได้รับชมนะคะหรือผู้ปกครองสามารถที่จะให้ลูกหลานของท่านรับชมในช่วงเวลาที่ท่านสะดวกค่ะนี่เป็นความสะดวกของการเข้าสู่ DLTV ผ่านแอปพลิเคชันนะคะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดปุ่มแบบนี้ติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปด้วยขอบคุณค่ะ